สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับอ้อยตุ๊กตาพาฝันส่วนลังเหือนคือเก่าค่ะอากาศวันนี้ก็มีหลายฤดูด้วยค่ะฝนตกสหเสาเมื่อกี้นี่ค่ะวันนี้ก็พันเดดอกนะค่ะเนาะตอนแรกกันเดดอกเดดอกมีลมน้อยนึงแล้วก็มามีฝนหลงฝนหลงกับบักเหิงค่ะวันนี้พันฝนหยุดอากาศก็แดดกันออกแล้วค่ะนี่เป็นนั้นเมฆก็เริ่มมันน่ะหายออกไปแล้วว่างั้นเถอะป่ะแต่ว่าเป็นอากาศดีค่ะมื้อนี้ประมาณ23องศามากินกาแฟกันนะค่ะเด้อเครื่องบินผ่านเนี่ยค่ะนี่มาค่ะกาแฟก็หอมๆเนาะค่ะเนาะอันเพื่อนๆก็สบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนแม่นบ่ค่ะมื้อใหม่วันใหม่ก็คือมีแต่สุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะบ่เฮอป่วยบ่เฮอเจ็บบ่ไข้ว่างั้นน่ะป่ะเฮอสุขภาพดีแล้วก็มีแต่ความโชคดีเด้อจ้ะเด้อคําผู้เริ่มมีเวลาก็มาค่ะแวะมานั่งกินกาแฟกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันส่วนลังเฮือนค่ะแดดน่ะออกพั่นก้อนเมฆมาบังพัดหุบออกไปก็บ่เป็นเตื้อค่ะอากาศดีมะดอกไม้บานเนาะค่ะเนาะลมพัดเย็นๆโอ้ยหอมมีเฮงขนาดค่ะเมื่อกี้ก็ซ้อยแฟนเฮาไปซ้อยเอ็ดอันเฮาไปกดกิ่งเหียนค่ะเพิ่นเอาอันเพิ่นลื้อออกแล้วเพิ่นมาติดใหม่ก็สะอาดแล้วเมื่อกี้นี้นะค่ะเอ้ยก็ได้ก็เลยถามว่าตัวนั้นเฮาซ้อยบ่เพิ่นว่าตัวนั้นเอ็ดตะเอ็ดเลิศเอ้ยก็เลยเอาหิวหม้อกาแฟมานั่งกันคุยกันจักหน่อยเนาะค่ะเนาะตามมันภาษาอันอยู่เหือนว่างั้นเถอะป่ะอากาศดีอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าฝนตกเอ้ยก็เข้าไปว่างั้นเถอะมันเป็นอากาศที่ว่าอันสบายสบายหันเว้าเรื่องฝนกับหมาแล้วด้วยค่ะนี่ตกปล่อยๆล่ะบ่เฮงกันเลยเนาะค่ะเนาะอ่ะตกปล่อยๆแล้วก็กินกาแฟให้มันหมดก่อนค่ะจนน้ำพัดลงมาแป๊บเดียวปุ๊บๆๆมันเปียกหมดเนาะค่ะเนาะเมื่อเช้านี่กับเพื่อนบ้านก็ทำความสะอาดอันอิฐหลังเหือนหลังสวนพะเนี่ยค่ะหมดตั้งหลายชั่วโมงนี่ค่ะเพิ่งเสาไปเมื่อกี้นี้ฝนตกกับประยุทธ์ก็แม่นความบ้านเนาะค่ะมันก็ได้ล้างไปนํากันเลยว่างั้นเถอะป่ะอันมื้อนี้ก็นั่งจึ้งจักหน่อยเนาะค่ะเนาะมันบ่มีเรื่องคุยเยอะปานเลยมันบ่ได้มีแวบนําหัวเอ้ยแต่เว้าแต่เรื่องเก่าเอ้ยก็พั่นบ่อยากเว้าเนาะค่ะเนาะเรื่องส่วนตัวเว้าแต่เรื่องเก่าก็มันน่ะเซ็งแม่นบ่ค่ะบ่ต้องเว้าละดีล่ะกินแต่กาแฟแล้วก็นั่งกันเบิ่งธรรมชาติเบิ่งดอกไม้บานไปเนาะค่ะเนาะกาแฟก็หมดไปแล้วอีก1ถ้วยของมื้อใหม่ค่ะฝนก็กําลังน่ะเริ่มมันตกปล่อยๆแล้วดีที่ออกมาได้มานั่งนําสวนจักหน่อยเนาะค่ะเนาะถ้าฝนตกก็เอ้ยก็บ่ได้ออกมาล่ะค่ะเพราะว่ามันเปียกมันชื้นอันนี้พันลงแล้ววันนี้มันแห้งไปหน่อยนึงแดดออกมันแห้งอันอากาศเนาะค่ะเนาะภูมิภาคอากาศอันธรรมชาติว่างั้นเถอะป่ะดอกหอเตียนเสียเอ้ยก็ฝนตกดีหลายก็เบิ่งอันก้องลงกันนําอันนี่ค่ะดอกพันนักอันน้ําละนําดินไปก็มีค่ะอ
งามตาดีค่ะถ้าคนชอบดอกไม้เนี่ยค่ะเอ้ยมันมักไอ้ตุ๊กตาเบิ่งดอกไม้บานแล้วมีความสุขค่ะมีชีวิตชีวาเนาะค่ะเนาะกันแล้วแต่คนมักมันบ่ค่ะบางคนมันก็บ่ชอบก็มีคือกันอันตามใจแต่ละคนว่ากันเด้อเนาะอ่ะกาแฟหมดถ้วยแล้วค่ะเอ้ยก็มีแต่คําว่าขอบคุณที่เข้ามาทักทายเอ้ยเนาะค่ะเนาะกับมื้อใหม่วันใหม่ก็คือเพื่อนๆมีแต่ความสุขมีแต่ความโชคดีนะคะเด้อสุขภาพแข็งแรงกันทุกครัวเรือนเลยค่ะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ